เวลาที่หลายๆท่านชื่นชอบมากๆช่วงของเพลงพื้นบ้านครับวันนี้เขาจะเอาเพลงปรบไก่มาแสดงให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเนื้อทำนองจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับมาพบกับครูสแตมและครูมหาครับสแตมและมหาสุดยอดปรมาจารย์ครูเพลงพื้นบ้านสแตมนายสตานันครุฑพิเชษเป็นหัวหน้าผู้ภาคเจรจาโขนมีประสบการณ์ภาคโขนเฉลิมกรุงมานานถึง10ปีมหาวาทีร้อยตรีอัยเรศงามแฉลมปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะศิลปกรรมรามคำแหงและเป็นหัวหน้าคณะสวดคฤหัสถ์คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ลาเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกลอนลาเมืองไทยเรามีของดีขอเชิญน้องพี่เรามาทัศนศนาลาเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกลอนลาเป็นมรดกตกทอดสืบมาตลอดและไม่เคยสร้างซาลาเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกลอนลาของดีเป็นมรดกเราต้องหยิบยกลิเกชัยยาเอ้าลาเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกลอนลาเป็นของดีน่ายกย่องถึงแม้เจ้าของเขาเริ่มชราลาเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกลอนลาอีกอย่างนะมรดกไทยเราคือทีมลวงข้าวพี่ตั๊กลีลาเอ้าลาเอ้ยลาขึ้นต้นละอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกอลาทาอะไรก็ใช้ได้ดีเอ้ยเมื่อวานนี้ฉันเอาไปทาตาปลาลาเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกอลาหมูหันร้านครัวลุงลงหมูหันร้านครัวลุงลงนี่เราต้องเสริมส่งเป็นหน้าเป็นตาเอ้ยลาเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกอลาหมูหันร้านอื่นดีไหมร้านนั้นเคยไปแล้วไม่ถูกก็จะตาเอ้าลาเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกอลาต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกอลาพูดถึงเรื่องครีมลวงข้าวพูดถึงเรื่องครีมลวงข้าวจะไปเถิดนาแล้วเป็นมีฉลาเอาว่าเอาลาเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกอลามรดกที่ว่าใหญ่โตมรดกที่ว่าใหญ่โตไม่เท่านีโน่ใหญ่โตเป็นว่าลาเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่เขาลงใต้เป็นก่อนอะไรใหญ่เป็นวาครับอะไรใหญ่เป็นวาฮะคือที่บ้านมีที่เล็กๆยาวมากเป็นวาครับโอ้ได้มรดกของพ่อมาเป็นวาครับครับผมครับใช่ใช่ใช่อ่ะลุง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 ได้ใช่ไหมได้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 ละห้าห้าเอาวาเอาลาเอ้ยลาขึ้นต้นละอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นก่อนลาฉันชอบที่ลาชอบกินอาหารไทยกินมากกินไปอร่อยทุกคำลาเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกอลาฉันชอบผู้หญิงน่ารักฉันชอบผู้หญิงน่ารักชอบแบบพี่ตั๊กลีลาเอ้าว้าวลาเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกอลาฉันชอบคนใหญ่คนโตแบบพี่นิโน่โอ้โหอาหารเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายเป็นกอลาเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายเป็นกอลาหูหันที่ร้านของลุงใช่ครีมรวงข้าวของเอชัยยาไม่ใช่ครีมรวงข้าวนี่ของเขางงไปหมดแล้วก็โดนแซงอยู่นั่นแหละโดนแซงโดนแซงแซงตั้งแต่ไม่รู้ตั้งไหนแล้วก็เลยงงผมว่าพี่ลงไม่ได้โดนแซงพี่ลงกำลังติดเชื่อไอ้ดาวอยู่ครับ
พี่ดาวก็ไม่ร้องพี่ดาวก็หน่อยลาเอ้ยลาขึ้นต้นละอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกอลาเมื่อวานไปครัวลุงลงเอาเมื่อวานไปครัวลุงลงมีคนชมว่าหมูขึ้นลาลาเอ้ยลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกอลาเอากรอนหัวเดียวจบไปแล้วใช่ไหมจบแล้วขอแก้หน่อยขอแก้หน่อยอ่ะขอแก้ทำไมมึงก็ร้องอ่ะหมูขึ้นลาหมูขึ้นลาเขาบอกหมูหมูหันตัวนั้นไม่ได้เสิร์ฟหมูหันตัวนั้นไม่เสิร์ฟเพราะมันไม่ใช่มันคือหมาแล้วทำไมแก้เข้าตัวเองกันเล่าร้องเป็นหมาหางยาวด้วยอ่ะร้องก่อนเข้าตัวเองเลยเอ้าวันนี้มาคุยเรื่องอะไรกันดีเราสองคนก็เกริ่นมาเรื่องมรดกไงอ๋อมรดกเป็นมรดกไทยวันนี้อ๋ออ๋อมรดกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมาเราจะไม่พูดถึงสิ่งต่างๆที่แบบได้รับการยกย่องไปแล้วสิ่งที่เราจะถามก็คือในความคิดของเราเนี่ยอยากให้อะไรถูกบันทึกไว้เป็นมรดกชาติแล้วแต่ละคนจะอยากให้อะไรเป็นมรดกของชาติบ้างช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันห้ามพลาดนะคะThank you.